ตัวแรกที่เป็นลูกก๊อกน้ำเนี่ยนะครับในภาษาอีโคนมิกในภาษาอีโคนมิกหรือแม้แต่ในเราพวกเราที่เป็นเกมดีไซเนอร์ครับคำว,ว่าแทบเนี่ยมันหมายถึงหยดน้ําที่ออกมาหรือมองง่ายๆว่ามันเป็นจุดที่สร้างรีซอสออกมาอ่คล้ายาๆกับการเราไปกดแล้วมันออกมานั่นเองหรือว่าเราปล่อยแล้ว,ลวมันหยดออกมาเองการแทบนะครับหมายถึงจุดที่รีซอสถูกสร้างขึ้นมาเช่นเงินทองะสักคู่เนี่ย โกเมสคูเนี่ยนะครับโอเคมันถูกสร้างมายัางไงเช่นมันถูกสร้างมาจากการที่เราไปเก็บต้นไม้สมมุตินะพี่ดาจำลองเกมของชยโยที่ชยโยเล่าไอเดียให้พี่ดาฟังเมสักครูนี้นะครับตอนแรกเราอาจจะมีเงินเบื้องต้นมาถูกต้องไหมเรามีเราไปซื้อมล็ดพันธุ์มาหลังจากนั้นเราเอามะเล็ดพันธุ์มาปลูกในพื้นที่บ้านเราซึ่งตอนนี้มีสลอ็อตมีกริดอย่างจํากัดอาจจะเป็น 3, ามคูนสก็คือมี9ช่อง ปลูกไปเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยคือการรอแทบบจะเกิดจากตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราปลูกมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชลงไปแล้วปุ๊บเราเก็บผักขึ้นมาตรงนี้อยู่ที่การออกแบบอย่างเกมฟาร์มทูกเกเตอร์เมื่อสักครู่นี้เก็บปุ๊บได้เงินปั๊บทันทีแต่ผักก็ถูกเก็บไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบว่าแทรปที่เกิดขึ้นจากฟาร์มทูกเกเตอร์แบ่งเป็น2แบบ1เก็บมาปุ๊บเกิดเงินขึ้นมาเงินถูกส่งไปที่ไหน เก็บไว้ในอินเวนทอรีรูปกระเป๋าคืออินเวนทอรีมาเงินที่เกิดขึ้นดึงผักมาปุ๊บเกิดเงินถูกเก็บไว้ที่อินเวนทอรีทันทีแต่ตัวผักที่เราเก็บขึ้นมาได้เนี่ยเขามองผักทุกชนิดคือรีซอสอย่างเดียวกันก็คือมองมองผักทุกชนิดเป็นผักแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้จากมันะไม่เหมือนกันเช่นเราปลูกแครอทอาจจะใช้เวลาแค่สินาที เราปลูผักกาดอาจจะใช้เวลา15นาทีปูแครอทเนี่ยพอเวลาดึงปุ๊บได้เงินสมมุตินะได้เงิน10เหรียญปลูผักกาดอาจจะได้เงินออกมา20เหรียญอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ผักเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองผักมอง vegetable นะครับเป็น1 resource อ่ะพอได้มาปุ๊บก็เก็บไปที่ inventory มันมีอีกหนึ่งตัวด้วยก็คือค่า xp ซึ่งค่า xp เนี่ยมัน auto นะครับมันวิ่งเข้า Inventory เหมือนกันแต่มันจะไปอัพเลเวลของตัวเราและเลเวลของฟาร์มขึ้นพร้อมๆกันในฟาร์มทรูเกเตอร์เนี่ยเลเวลของตัวเองจะเอาไว้อันล็อกพวกแบบของตกแต่งตัวเองนะแบบว่าไว้คัตสมไมซ์อวตารของเราเพราะฟาร์มทรูเกเตอร์ตามชื่อเลย mm hmm. เขาเออกแบบมาเพื่อเล่นออนไลน์ได้ไป v i s ิ t ฟาร์มคนอื่นได้ไปช่วยคนอื่นได้ อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแต่งอวตารได้แต่ต้องผ่านการอันล็อกจากเลเวลที่มันเกิดขึ้นซึ่งเลเวลก็ได้มาจากการทําฟาร์มแบบเนี้ยไปเรื่อยแอคทิวิตี้ต่างๆส่วนเลเวลของฟาร์มมันก็จะปลดล็อกของในฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แค่พูดสั้นๆเนี่ยตอนนี้สามคูเรนซีนะทุกอย่างตอนนี้ถูกเก็บไว้ที่อินเวนทอรี่ทีนี้ในฟาร์มทูเกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดชออ็อปอ่ะร้านขายผักร้านขายผลไม้แยกออกจากกันนะเพราะว่า ทรีซอสของของผักกับผลไม้เนี่ยไม่เหมือนกันเราเก็บแอปเปิลเราได้ทรีซอสออกมาเป็นเป็นฟรุตเราเก็บส้มเราเก็บกล้วยมะพร้าวออกมาเป็นฟรุตทั้งหมดโอเคนะเามันเป็นทรีซอสแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราสร้างของตรงนี้ได้แล้วนะครับเราสร้างช็อปพวกนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะอของในอินเวนทอรี่ของเรายกตัวอย่างเป็นผักก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือการคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตจากทรีซอสให้กลายไปเป็น ที่เป็นเงินในเคสนี้กรณีนี้สำหรับฟาร์มสุเกเตอร์มันจะไม่ได้ออกมาเป็นเงินที่เป็นเงินโก่ะที่เป็นเงินที่เป็นเหรียญทองไม่ใช่มันออกมาเป็นเพชรซึ่ง c กุ e เงิของเพชรเนี่ยมันใช้สร้างของที่แตกต่างกันเพชรเนี่ยจะเอาไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นพวกรั้วกำแพง builder shop ต่างต่าง b u ิ l d i n g ต่างๆจะต้องใช้เพชรในการสร้าง สามารถคอนเวิร์ตเนี่ยใช้ตรงนี้คอนเวิร์ตขึนมาได้อ่าอันนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าการคอนเวิร์ตมันมีไปและมีกลับโอเคการคอนเวิร์ตกลับมาก็คือไอเพชรของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นรีซอสอย่างอื่นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์โอเคนะพาร์ทแรกเรียกว่าแท็บนี่อินเวนท r รอันนี้คอนเวอร์เตอร์โอเคนะครับมาพาร์ทนี้ตามรูปการคราฟติ้งการคราฟสำหรับ farm t o g e t h e r เนี่ยรีซอสที่มีเช่นตอนนี้อาจจะได้เป็นเพชรมาแล้วเนี่ยส่งกลับมาที่อินเวนทอรี่นะได้เพชรมาแล้วเอาเพชรไปลงทุนสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเอาอะไรดีวะเอาแบบแม็กซ์เซนที่สุดเลยก็คือเอาเงินที่ได้มาไปซื้อผักอ่ะไปซื้อผักใช่ไหมซื้อผักกลับมาเสร็จปุ๊บเอาผักไปปลูกณตอนนี้ผักที่ปลูกใหม่กลับมาที่การแท็บคือการที่มันจะปล่อยรีซอสใหม่ออกมาได้ อเคนะแมงเซนเะนาะแมงเซนเนาะโอเคปล่อยออกมาได้แบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบนมานะซื้อผักซื้อผลไม้โอเคลองเอาลงไปปลูกสร้างของใหม่ขึ้นมาคอนเวิร์ตไปมาแบบนี้โอเคนะทีนี้สร้างได้อย่างเดียวมันจะเฟอ้อใไหมของบางอย่างใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหายไปพาร์ทนี้เนาะเราก็เรียกกันว่าเป็นพาร์ทที่ใช้ในการเด stroy เขาทิ้งไป โอเคนะครับเช่นเราของที่ใช้แล้วหมดไปมันจะเป็นเรื่องของการเอาเงินเอา r รีซอามาหมดไปอ๋อๆม,มีมีตรงนี้ครับมี1จุดตรงที่ว่าการที่เราจะ convert ได้เช่นสมมุติพี่ได้มีผลไม้อยู่เขาจะเขาจะมีจํานวนผลไม้ที่บอกนะครับว่าโอเคผลไม้เอาไปวางขายบนช็อปเช่นเอาไปวางขาย20 20ฟุตนะครับบนชอบ็อปถ้าขายได้ไอ้ยีฟุตเนี้ยมันจะหายไป เพราะฉะนั้นเวลา20ฟุตนี้หายไปเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวน,นการด้านบนคือการทําลายรีซอลที่มีหายไปซะมันจะคืนสมดุลคืนมาอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอเคมันจะมาแทบใหม่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่ามันบาลานซ์ตัวเลขอะให้พร้อมที่จะแทปของใหม่ออกมาได้ไม่งั้นจะเฟอร์ไม่งั้นของมันจะเยอะหรือว่าเต็มระบบเกินไปส่วนเวลาเราเอาผลมา20ชิ้นเนี่ยออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้้กกลับกับบมมาพรอ ขั้นตอนนี้ก็คือเราก็จะได้เพชรกลับมาแล้วเราก็จะเอาเพชรสะสมเอาไว้ก่อนหรือเราจะเอาไป crafting something เพื่อให้สามารถที่จะ tap resource ใหม่เนี่ยออกมาได้อันนี้คือภาพรวมในการออกแบบี c o n o มิกของเรามันมีมันมีหลักการมันมีทฤษฎีอยู่นะครับแต่ว่าวิดีโอนี้แล้วก็ดอะแกรมนี้ครบถ้วนครบถ้วนแบบมากๆเลยในการที่เราจะให้เห็นภาพทั้งเกมเราจะมีประมาณนี้ทุกเกมต้องมี อ c o อ o m เ c นอย่างที่บอกว่าเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกเพราะฉะนั้นเราจะสร้างโลกที่มาแบบเปล่าๆไม่ได้ครับเราจะต้องทำการควบคุมจ <c oughs> ำนวนสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น